ครับก็อันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของชุดที่ผมได้ให้ไปให้นักศึกษาไปทดลองดูนะก็คือชุด RF ID Learning Kit นะครับก็ของ Keys นะครับก็จะเป็นชุดที่ประกอบด้วยหลายอุปกรณ์ด้วยกันอย่างในภาพที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำทีละตัวแล้วกันเพราะว่ามันยุบยับไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเผื่อใครไม่เคยคุ้นกับอะไรเลยไม่เคยจับคอมโพเนนต์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวจะงงเอาทีละชิ้นแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นก็จะตัวที่เขาไฮไลท์อันนี้ถ้าเราเปิด PDF ตามไปด้วยนะครับ PDF ก็คือ PDF ที่ดาวน์โหลดจากตัวของ arduino.in.th นะครับในส่วนของ RF Toolkit นี่ก็จะมี PDF ให้ดาวน์โหลดนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะที่จะเป็นดาวน์โหลดมาจะเป็น .rar แล้วค่อยมาระเบิดออกนะครับจะมีอยู่3จะมีโฟลเดอร์1เป็น lib เพื่อจะให้ไป include นะครับเป็นไลบรารีสำหรับหรือเป็นตัวอย่างสำหรับการเขียนโค้ดสำหรับบังคับฮาร์ดแวร์หรือเซนเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้ตัวแรกที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับในตัวนี้ก็คือตัว Uno นะครับก็เป็น Arduino ชุด1นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือน IntelGalileo นะครับก็มันก็มีเอาท์พุตมีอะไรมีชิลลักษณะเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันเลยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมมาสลับจอนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็มีหลักการเหมือนกันนะครับก็ใช้ Arduino Development เหมือนกันอันนี้ก็จะให้ดูถ้าในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะจะมีกล่องมาให้นะครับเปิดกล่องมาก็จะมี2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นหนึ่งก็จะมีตัวนี้มาประกบมาให้นะครับอาจจะวางเรียงไม่เหมือนกันนะนะตัวนี้ก็จะเป็น Uno นะฮะ Uno นะครับซึ่งที่บอกเห็นไหมฮะมันก็จะเหมือนการ์ดิโอที่มีชิลที่วางตำแหน่งของบอร์ดที่จะมาสวมเป็นชิลเข้าไปนะครับตัวชิปที่เป็น Arduino ก็จะอยู่ในตัวนี้ที่ควบคุมก็จะมีพอร์ตต่างๆให้เลือกใช้นะครับมีขาต่างๆที่คอมแพตกันกับทาง Intel Galileo นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เล็กลงหน่อยหนึ่งนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าอันไหนจะเหมาะสมนะครับคราวนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะตัวนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับในคู่มือเองเขาก็เขียนบอกไว้ว่ามันจะต้องตัวนี้มันมีความสามารถที่ทำคลิก PWM นะครับหมายถึงทำ Power with ไปบังคับพวกมอเตอร์นะครับบังคับพวกมอเตอร์ได้นะครับก็จะต้องขอบต่อขาต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองเลื่อนลงไปดูหน้าแรกๆส่วนใหญ่หน้าแรกๆนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่บนบอร์ดตัวมันเองนะครับตัวบอร์ดก็จะมีเขาเรียกมี LED อยู่นะครับก็ให้ทดลองนะครับต่อกับ LED ซึ่ง LED ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คงเคยเห็นกันนะ LED นะครับแล้วก็ต้องต่อบอร์ดตัวโปรโตบอร์ดมาในกล่องนี้ก็จะมีโปรโตบอร์ดอยู่ใต้อยู่ชั้นที่2นะครับก็อยากจะให้ลองเอามาดูนะครับก็แกะมาดูแล้วกันเพราะของก็มีครบอยู่ในนี้นะครับก็จะมีเนี่ยชั้น2ชั้น2ก็จะมีเนี่ยนะครับมีโปรโตบอร์ดอยู่นะครับอยู่ในนี้แล้วก็ออกมาต่อซึ่งก็ต่อในเซอร์กิตที่เห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับก็ลองต่อก็ไม่น่าจะยากอะไรนะก็คือว่ามีโปรแกรมมาให้นะครับเนี่ย PWM นี่นะครับก็คือคอนโทรลนะครับคอนโทรลโดยใช้ Power with โดยที่มีพวก Duty Cycle มาเกี่ยวข้องด้วยก็ลองอ่านดูแล้วกันแล้วก็ต้องมีการเซตอัพคือจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์บนบอร์ดนะครับจะต้องทำอะไรบ้างลองอ่านดูนะครับก็จะมีการปรับอะไรต่างๆอัตโนมัตินะครับก็นั่นก็เป็น LED คราวนี้ที่อยากจะเน้นก็เดี๋ยวเน้นทีละคอมโพเนนต์ละกันนะครับคอมโพเนนต์ที่ตามคู่มือของมันที่มันให้มาเนี่ยจะอยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่รูทีนที่18นะครับซึ่งก็เริ่มมีฮาร์ดแวร์ให้เห็นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้นะครับได้คุ้มได้โคตรนะครับแล้ว
ป็น LED นะครับก็เอามาใช้ตัวนี้นะครับเราก็รู้คงรู้จัก LED แล้ว R นะครับ R ตัวนี้เป็น R ถูกไหม R เขาก็มีให้อยู่ในนะครับอยู่ในเนี่ยจะมี LED ใช่ไหมครับมี LED แผ่น LED นี้นะครับแผ่น LED อยู่ตรงนี้แล้วก็ R ก็มีให้นะครับ R ก็มีให้ตรงนี้นะครับค่าก็เป็นค่าปกติมั้ง400หรือ220นะครับคราวนี้ก็แล้วแต่ลองดูนะฮะก็สิ่งที่อยากให้เห็นก็เนี่ยมันก็มีไฟวิ่งอะไรต่างๆดูไปแล้วกันแต่ที่ข้ามไปตรงประมาณแชปเตอร์หรือรูทีนที่18 17 18ก็จะเริ่มเห็นนะครับนี่บัสเซอร์นี่ก็คือตัวซาวตัวทำเสียงออดๆนะครับเสียงออดแอดออดแอดนะครับก็จะมีลองแอปพลายเป็นไฟอะลาร์มดีเทคไฟอะลาร์มนะครับทำเป็นตัวระฆังเวลาเกิดเหตุขึ้นคราวนี้ก็เริ่มใช้เบรดบอร์ดแล้วนะครับก็วิธีต่อนะครับจะมี R1K ผมไม่รู้ว่าในนี้ก็น่าจะเตรียมมาให้นะครับก็น่าจะเตรียมมาให้พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายนี้ให้มันดูคือ2จอพร้อมๆกันแล้วกันนะครับอาจจะพอเห็นนะโอเคนะครับอันนี้ก็มี R นะฮะ R ก็น่าจะมีเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมดูเป็นค่าเดียวนะครับมีก็ลองหาดูนะครับในแลบเองก็มี R เก่าๆเยอะก็ลองไปขอทางพี่บิยะดูนะครับว่ามี R เหลือๆไหมก็เอามาเล่นกันนะครับต่อไปเนี่ยครับที่จะอยากบอกก็คือเริ่มมีฮาร์ดแวร์ให้เห็นนะครับ18เริ่มมีเจ้าตัวนี้รู้นะครับว่าตัวนี้เป็นคอมมอนคาโทดหรือคอมมอนอโนดนะครับเคยเราเรียนวิชาดีตอนแล้วคงน่าจะผ่านตาแล้วนะเราลองเช็คดูคอมมอนอโนดเป็นยังไงคอมมอนคาโทดเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้หลักการก็คือนะครับพอไฟป้อนเข้าไปปั๊บก็ลงกราวก็จะติดนะครับก็จะมีแบบที่แบบไฟใช้ไฟลบป้อนนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมีให้ก็ระวังขานะครับตัวนี้เห็นไหมครับขาก็เริ่มเดี๋ยวลองดูอันนี้ตัวนี้เป็น7 segment นะครับขาคดและค่อยๆดัดนะครับขาคดที่เขาให้มาอาจจะรวมกันหลายอันก็เลยแออัดกันอยู่ก็เลยเปรี้ยวเลยเราก็ค่อยๆดับนะอย่าไปใช้งับใช้มือค่อยๆดับนะครับค่อยๆดับค่อยๆดับให้มันเข้าที่ตรวจอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกว่าเราอุปกรณ์ครบไหมนะฮะอ่ะได้อันนี้แหละนะครับมีเซมิเซกเมนต์มีให้นะครับผ่านไปนะครับผมเอาออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะได้ดูตัวต่อไปนะครับเซเว่นเซกเมนต์ก็มีตัวอย่างก็ว่ากันไปมีต่อเบสบอร์ดเลยว่าไปนะครับก็ลองไปดูถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นเซเว่นเซกเมนต์แบบ4หลักนะครับก็จะบอกเลยใช้220โอห์มนะครับวางคอมวางกันจะทุกโครงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ก็คือ7 segment แบบ4หลักเป็นชุดเลยเป็นตับเลยนะครับก็คงตอบไม่ยากนะครับดูตามขาดูตามตัวอย่างใน PDF ที่เขาเขียนมาก็น่าจะเคลียร์นะครับเนี่ยอธิบายค่อนข้างละเอียดมีไดแกรมให้ด้วยนะครับเนี่ยวิธีต่อเป็นยังไงนะครับไปลองศึกษาดูครับอันนี้จริงๆที่อยากผมบอกเรื่องนี้ก็คืออยากแนะนำอุปกรณ์เกือบทั้งหมดนั่นนะฮะแล้วก็เราก็ค่อยไปจินตนาการว่าไอ้สิ่งถ้าเรามีอยู่มืออยู่ในนี้มีทั้งดิสเพลย์เราจะทำอะไรให้มันฮารุฮารานะครับที่พอทำได้นะครับอย่างโครงการต่างๆที่เรายื่นมาอาจจะขยายงานก็ได้หรือจะเปลี่ยนโครงงานผมก็ไม่ว่านะครับเพราะเราได้เห็นของแล้วเขาเลยเห็นเซ็นเซอร์แล้วนะครับเห็นเซ็นเซอร์ก็เ
เมื่อเห็นเซ็นเซอร์แล้วก็เราก็อาจจะว้าวน่าจะทำอย่างอื่นอีกอันนี้ผมเปิดเลยนะครับว่าให้เราเสริมจินตนาการคิดอะไรขึ้นมาให้มากกว่าที่เราไปถึงเอ้ยมันคงทำได้แค่นี้ไม่ใช่แต่มันทำได้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยของมันมีเยอะอันนี้อีกตัวนึงละนะครับอันนี้ก็เป็น8x8 LED ก็จะเป็นชุดนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะว้าวก็ปรากฏแสงเป็นแพทเทิร์นได้เลยอันนี้น่าจะเป็นการ encode นะเพราะขามันได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าตัว LED นะครับอันนั้นก็ encode เป็นแถวๆเป็นลักษณะของ matrix เนี่ยครับเป็น matrixนะครับเพราะฉะนั้นลองอ่านไดอะแกรมดูดีๆก็คือเป็นการเรียกเหมือนค่า x y แล้วจุดตรงนั้นจะปรากฏแล้วก็ใช้การเค้าเรียกมัลติเพล็กซ์เอาก็คือวิ่งวนนะครับด้วยความเร็วสูงก็ตาเราก็จะมองจับไม่ได้ว่ามันเคลื่อนที่หรือมันปิดเปิดๆนะครับถ้ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงก็จะมองเหมือนขึ้นมาเป็นตัวอักษรนะครับนี่ก็จะฝึกการเขียนพวกมัลติเพล็กซ์นะให้มันสแกนไปเรื่อยๆก็ถัดไปมีอีกนะครับอันนี้เนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการทำพวกมัลติเพล็กซ์ให้มันวิ่งแสดงให้เห็นจุดต่างๆนะครับแล้วก็วนลูปนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกอ่ะตัดภาพอีกครับอีกไตรคัลเลอร์นะครับไตรคัลเลอร์ RGB นะครับไตรคัลเลอร์ RGB นี้ก็จะเป็นรู้สึกจะอยู่ในนี้นะก็คือมี3สีนะครับ3สีผมขอแกะมาดูหน่อยนี้นะครับไตรคัลเลอร์นะครับคือบางทีในแมนนวลเขาไม่ได้บอกเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาคิดว่าเคยคุ้นๆกันแล้วแต่บางคนไม่เคยเห็นเลยหน้าตาของ LED ที่เป็น3สีเป็นยังไงนะครับอันนี้เวลาเราต่อก็ใช้พวกเนี้ยสายตัวเนี้ยต่อออกจากบอร์ดที่เป็นของ Arduino นะครับที่มันเป็นตัวเหมือนเครือขาไก่อันนี้เครือขาไก่มันจะมีขาไก่ตัวผู้ขาไก่ตัวเมียเนี่ยนะครับแล้วเวลาต่อถึงอาจารย์ถ้าจะต่อตัวผู้กับตัวผู้ยังไงก็มีอีกตัวนี้ให้มีอีกเนี่ยชุดอันนี้คือผู้กับผู้เพราะฉะนั้นถ้าจะต่อผู้กับผู้ก็ผู้เข้าเมียให้ผู้เมียใช่มั้ยครับแล้วก็เอาตัวผู้ต่อตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยต่อเข้าไปต่อผู้อีกด้านก็เป็นตัวผู้ก็ง่ายนะอันนี้ก็เสียบเข้าเบสบอร์ดได้เลยเข้าโปรตาบอร์ดได้เลยนะครับสายแบบนี้นะครับไตรคัลเลอร์เดี๋ยวลองหาซินะครับไตรคัลเลอร์น่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจไตรคัลเลอร์น่าจะใช่ครับตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าโฟกัสนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับก็น่าจะเห็นได้นะครับอันนี้น่าจะใช่นะอันนี้ผมก็น่าจะใช่เท่าที่ดูในนี้แหละนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับไตรคัลเลอร์เสร็จปั๊บมีอะไรอีกS4 SC5ก็เป็นชิปรีจิสเตอร์นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับทำข้าเลขนะครับเข้ารหัสนะครับแล้วก็ทำชิปรีจิสเตอร์ก็คือเลื่อนบิตไปเรื่อยๆนะครับก็คือเลื่อนบิตไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือบอกมี LED ต่ออยู่นะครับก็ลองหาดูน่าจะเป็นชิปตัวนี้นะผมไม่แน่ใจดาวเอาอันนี้มันสว่างมองมันไม่มองไม่เห็นไม่แน่ใจตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้หรือเปล่ามีไฟให้แต่ไม่ครบนะครับไม่ครบตัว8ตัวเท่าที่มองดูไม่มีอะไรคุ้นๆน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เป็นชิปรีจิสเตอร์นะครับอ่ะดูต่อนะครับพุชบัตตันแบบแผง
นะครับก็คือเหมือนคีย์บอร์ดอันนี้ทำหน้าที่เหมือนคีย์บอร์ดเลยก็เป็นลักษณะของ matrix input ที่ทำลักษณะของการ scanning ก่อนต้อง scanning ในแนวเนี่ยครับจะมี2ทางเนี่ย2เนี่ยอันนี้จะมี scanning นะครับก็ต้องเขียนโปรแกรมสแกนว่ากดปุ่มไหนนะครับเราคิดว่าทุกปุ่มทุกบิตอย่างเงี้ยสมมติคิดดูครับมีอยู่10 4 * 4คือ16เราคิดว่าจะต้องมี16 input ถูกมั้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นี่เขาเขียนมัน1ถึง8เพราะฉะนั้นมันมีการส่งค่าออกแล้วรับค่าเข้าอยู่อีกพอร์ตอีกบิตนึงเพราะฉะนั้นใช้วิธีการนี้ก็จะลดจำนวนบิตลงนะโดยการสแกนเค้าเรียกว่าสแกนเส้นนะครับสแกนไฟที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนี้นะครับแล้วก็จะเข้าที่ล็อกไหนอยู่ที่การกดแล้วก็สแกนเข้านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการคีย์บอร์ดเบื้องต้นนะครับเพราะเราคิดว่าอย่างสมมติว่าปุ่มคีย์บอร์ดเรา86ปุ่มเราคิดว่า86สวิตช์แล้วจะต้องเข้า86พอร์ตเอ้ย86ขาอินพุตเหรอไม่ใช่ครับก็ใช้วิธีการลดด้วยการสแกนนิ่งแบบนี้ลดขาหรือสแกนไปก่อนแต่คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ๆที่ไฮเทคก็จะสามารถจะกดพร้อมกันได้นะแต่อันนี้กดพร้อมกันจะเช็คลำบากหน่อยนะครับกดพร้อมกันจะเช็คลำบากหน่อยว่าเอ๊ะกดคีย์ไหนบ้างนะแต่ถ้ากดกันพร้อมกันหลายๆปุ่มเนี่ยก็เราก็ต้องทำอัลกอริทึมหรือเขียนโปรแกรมให้ชาญฉลาดมากขึ้นนะครับแต่คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ๆที่เป็นคีย์บอร์ดจริงๆก็จะมีการแก้ไขนะครับก็จะเป็นก็เรียกว่าอีกแนวนึงนะครับแต่หลักการเบื้องต้นของคีย์บอร์ดเนี่ยมารูปนี้เลยที่ถ้าเราเรียนกันนะครับอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดอย่างที่ว่าเนี่ยฮะเราก็เขียนโปรแกรมแบบ scanning นะครับ scanning ลองอ่านดูนะครับก็จะเป็นสแกนไปแล้วก็แมปตัวเลขถ้ากดปุ่มนี้ให้ปิ้น A ปิ้น B ปิ้น C ก็ว่าไปนะครับอันนึงคือเป็น clock นะปกติเขาเรียกเวลานะครับสามารถโปรแกรมเวลาได้ว่าเวลาสามารถให้จำได้ว่าให้จำนาทีวันเดือนปีนะครับก็สามารถจะจำได้เลยก็คือจะเป็นแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่มีฐานด้วยนะครับมีขาอยู่แค่ประมาณ8ขาเท่านั้นน่าจะใช่ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมกัน1302นะครับเป็นก็เรียกเหมือนเรียลไทม์คล็อกมีแบตเตอรี่ให้ก็สามารถจะจำเวลาได้นะครับตัวนี้อ่ะต่อไปอีกนะครับมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นแอปเป็นโปรแกรมที่เก็บเวลาได้อันนี้ water sensor module อันนี้ก็มีพาร์ทไหนนี่ก็ง่ายๆครับแมปง่ายๆอยู่นี่นะก็เช็คความชื้นเช็คน้ำมาแตะถึงตรงนี้หรือยังเช็คระดับน้ำมาแตะถึงตรงนี้หรือยังก็ใช้การหลักการช็อตนะครับว่ามันได้ช็อตเซอร์กิตหรืออะไรว่าไปนะครับก็ถัดไปต่อนะครับอันนี้ง่ายๆอันนี้จุ่มน้ำแล้วก็ออกมาเป็นว่ามาจุ่มน้ำมากน้อยแค่ไหนก็ว่าไปนะครับอันนึงคือ temperature and humidity ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาไม่ได้ใส่รูปมาให้เนี่ยครับจะเป็นตัวนี้เช็คอะไรนะอุณหภูมิได้แล้วก็ความชื้นผมจะเป็น ICนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเช็คความชื้นด้วยอะไรนะครับต้องถามคนที่เก่งพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ดูแค่ดูเอาไปใช้งานนะครับต่อ3ขาก็ดูดีๆว่า3ขานี่มันไปใช้อะไรบ้างนะมี data ขา1กราวขา1แน่ๆนะครับก็ VCC ขานึงก็เป็น data นะครับลองดูถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นเจ้าตัวอะไรดีวะรีเลย์นี่เข้าใจคือรีเลย์ใช่ไหมเคยจำได้มาเรียนแมกเนติกเซอร์กิตที่แบบสวิตช์220โวลต์ทำไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรีเลย์ว่าสมมติเราจะบังคับให้ไฟ220เป็นสวิตช์แทนมือเรากดสวิตช์ก็ใช้หน้าสัมผัสซึ่งหน้าสัมผัสก็ต้องผ่านรีเลย์ก็คือมีตัวมากระตุ้นนะครับมากระตุ้นทำให้แมกเนติกคอยล์ข้างในมันเกิดการเหนี่ยวนำพอเหนี่ยวนำปั๊บมันก็ดึงเอาสะพานไฟโป๊ะติดกับสะพานไฟก็อิสระนะครับก็คือเนี่ยครับก็จะมีสะพานไฟขาเข้าขาออก
ส่วนขาดตัวทริกตรงนี้ก็จะไม่ได้ถึงกันนะครับเพราะว่ามันคนละส่วนกันอันนี้ส่วนที่จะไปทำให้คอยทำงานนะครับแล้วก็พอสะพานไฟตัวนี้เป็นสะพานไฟก็เราก็ใช้ประโยชน์จากสะพานไฟในการเป็นสวิตช์แทนเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนทำให้มีแรงดันสูงใช้ตัวนี้ได้ก็นี่เขาสเปคเขาเขียนไว้เท่าไหร่ครับก็ใช้ได้250โวลต์เลยนะครับ10แอมป์สามารถจะเป็นมีสะพานไฟได้10แอมป์ถ้าเป็น220โวลต์110โวลต์ก็10แอมป์เช่นกันนะครับลองดูนะครับ DC ก็ได้18แอมป์18แอมป์แบบนั้นนะถ้าเป็นโวลเตจ DC แต่นี่ก็ใช้กระแสสลับก็ได้ก็แทนเหมือนสวิตช์ไฟบ้านตัวนี้เอาไปแอพพลายว่าไปเปิดปิดไฟบ้านก็ได้ตัวนี้ก็น่าสนใจครับตัวนี้สมัยก่อนเด็กๆผมเล่นกับมันบ่อยนะครับไหนต่อไปนะครับทำไมไม่มีนะครับถัดไปก็อันนี้เป็นโปรแกรมรีเลย์นะฮะอันนี้เป็น LCD โมดูลมันมากับบ้านถาดบนนะครับประกอบกับ Arduino เนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราใช้ของ Intel นะวางปากมันก็จะมีน่าจะคล้ายกันแต่ว่ามันให้มาเป็น4ขาตัวที่เราเห็นในของ Intel กับ Arduino ไปก็คงใช้หลักการเดียวกันนะครับก็เป็นชิปโมดูลเดียวกันถ้าพูดไปแล้วตัวนี้ก็ชิปโมดูลเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีการที่มีตัวคอนโทรลเลอร์มาเนี่ยก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ใช้แค่4ขาเพราะฉะนั้นการโปรแกรมก็จะแตกต่างกันเนี่ยครับนะครับก็จะแตกต่างกันเนี่ยก็ใช้ตัวเป็นขนาดของซีเรียลส่งไปนะครับลองดูโปรแกรมตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตปมอเตอร์ก็ดูเหมือนมอเตอร์ธรรมดาไม่ใช่นะครับเป็นสเตปมอเตอร์นี่ครับเพราะมันจะเด็ดไปมอเตอร์มันจะมีหลายขาจะมีหลายโพกหลายโพกนะครับก็ลองศึกษาดูเราแล้วนะครับก็คงไม่น่ายากอะไรนะครับอันนี้ก็จะน่าจะใช้ทรานซิสเตอร์ขับด้วยหรือเปล่านะครับมีตัวไดเวอร์ด้วยนะครับเนี่ยมันต้องมีตัวที่เป็นไดรเวอร์ถึงจะทำงานจะขับตรงจากตัวบอร์ดนี่คงไม่ไหวครับเพราะไฟมันไม่ได้ไหวก็น่าจะมีตัวที่เป็นเรียกไดรเวอร์ก็คือตัวที่ส่งกำลังก็คือเป็น IC ที่ส่งกำลังนี่ครับเขียนไว้เลยเนี่ย stepping เนี่ยฮะ stepping motor driver board นะครับก็ก็เขียนโปรแกรมไปโอเคนะครับก็ลองดูนะถัดไปอีกเซอร์โวนะครับเซอร์โวที่ถูกผมจะเห็นเซอร์โวตัวนี้ครับนี่เซอร์โวน่าสนใจครับเซอร์โวมันต่างกับสเต็ปนะครับสเต็ปมันก็คือตามรอบของเหมือนกับว่าให้เพาส์วิ่งไปตามโพลต่างๆแต่ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นมอเตอร์ที่มีฟันเฟืองด้วยแล้วก็บังคับด้วยใช้สายแค่3เส้นนะครับบังคับเขาเรียกว่าโพซิชันต่อที่ไม่เหมือนกันนะครับการสั่งการที่ไม่เหมือนกันนะครับหลักการก็ใช้ PWM ไปเป็นพาวิดส่งพาวปึ๊บ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 ไปอันนี้ก็จะวิ่งปักไปตามเพานะครับอ่านดูแล้วกันนะครับอันนี้ต่อตรงได้เลยจริงๆเซอร์โวตัวนี้ก็ถ้าเขาบอกได้ก็คงได้นะจริงๆผมก็ไม่อยากให้ต่อแบบนี้เพราะมันต่อตรงเดี๋ยวกลัวถ้ามันโอเวอร์เคอร์เรนต์บอกไอ้ที่ขาเขามีจะพังมันหมายถึงว่าอาจจะพังได้นะครับแต่ถ้าเขา recommend ว่าใช้นี่ได้ก็ใช้จอยสติ๊กตัวนี้จอยสติ๊กมา
เหมือนอะไรเหมือนปุ่มสายซิกตรงนี้จะเป็น5ทิศทางนะตอนที่ผมเอ้ย3ทิศทางนะครับเอ้ยเหมือนกับ3 channel ดีกว่าอ่ะ2 channel แล้วก็1คลิกนะนี่แหละก็ใส่เข้าไปนะครับจะมีอันนี้เหมือนคัพปิ้งนะครับก็ใส่เข้าไปปึ๊บกดคลิกได้ไงคลิกๆๆๆนะยกซ้ายยกขวาได้ขึ้นลงแต่เหมือนอันนี้เหมือน PlayStation นะเห็นไหมปุ่ม PlayStation เนี่ยหลักการก็มีแกนเครียกว่ามีแกน resistor กับค่าได้2ทางนะครับ x กับ y นะครับเนี่ยครับ x เนี่ย x นะครับ x ซ้ายขวา y อันนี้มัน self center เขาเรียกแบบ self center คือมันดึงกลับมาที่ centerมีขาคอนโทรลอยู่5ขานะครับก็คงจะเป็นขากราวครับขากราวนะครับขา VC แล้วก็เป็นก็เรียกว่า VR ฝั่ง X VR ฝั่ง Y นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ที่เป็นกดปึ๊ก3 channel มันโอเคเรียกว่า3 channel กันแล้วกันนะครับง่ายๆสนุกสนุกอ่ะต่อครับเกือบหมดแล้วมั้ยFID ตัวนี้ตัวสำคัญของแต่สำคัญนะครับก็จะเป็นหลักการก็คือการ echo นะมัน echo คลื่นนะครับเนี่ยก็จะมีนี่นะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะนะครับแต่ชิปเหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะของ antenna wiring อาจจะไม่เหมือนกันเหมือนแต่ว่าข้างในเพนไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะมีตัวนี้ให้นี่เป็นแบบการ์ดเครดิตการ์ดอันนี้ฝังชิปอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ไอ้นี้ด้วยมั้งอันนี้ด้วยผ่านโอเคต่อไปพรึดพรึดพรึดนี่ก็เหมือนกันยังเป็น RFID อยู่เลยลองอ่านดูนะครับอยู่บทท้ายๆเลยหมดแล้วเรียงละสุดแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ไอ้นี้จะเป็นไมโครโฟนนะนะครับที่มาเป็นไมโครโฟนน่าจะใช่ดูแล้วคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับมีอะไรกันรีโมทนี่เป็น IR นะเนี่ย IR รีโมทน่าจะมีอันนี้ถ้าจะเป็นไดเวอร์ของสเต็ปเอ้ของมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์วอลลุ่มมีวอลลุ่มให้เปิดใช้นะครับมีนี่ครับอันนี้ตัวนี้รับอินฟราเรดตัวนี้นี่ไอตัวกราฟตัวนี้นะครับรับอินฟราเรดลองดูนี่มีเนื้อแอบมีตัว LDR ด้วย light diode นะครับ light อะไรนะผมไม่แน่ใจ light LDR